ศาลฎีกาตัดสิทธิดำรงตำแหน่งการเมือง3อดีตส.ส.ภูมิใจไทยเสียบบัตรแทนกันศาลฎีกาพิพากษา3อดีตส.ส.ภูมิใจไทยเสียบบัตรแทนกันให้ตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันที่10มกราคม2567ที่ศาลฎีกาสนามหลวงองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหมายเลขดำที่คมจ.เศษ3ส่วน2564ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยื่นฟ้องนายฉลองเทิดวีรพงษ์อดีตส.ส.เขต2พัทลุงพรรคภูมิใจไทยนายภูมิสิทธิ์คงมีอดีตส.ส.เขต1พัทลุงพรรคภูมิใจไทยและนางนาธีรัชกิจประการอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกรณีเสียบบัตรส.ส.แทนกันในการประชุมสภาสำหรับคดีนี้จำเลยทั้ง3คนถูกกล่าวหาว่ายินยอมให้บุคคลอื่นเสียบบัตรแสดงตนแทนกันในการลงมติเรียงตามรายมาตราในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563วาระที่2ถึง3เมื่อวันที่10ถึง11มกราคม2563เป็นเหตุให้พ.ร.บ.ดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่อันสำคัญที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเข้าลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเหตุเกิดที่อาคารรัฐสภาแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้คัดค้านทั้ง3ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ขอให้ผู้คัดค้านที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษาให้ผู้คัดค้านทั้ง3พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้ง3มีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีศาลฎีกามีคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่1 2หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่3กันยายน64ส่วนผู้คัดค้านที่3พ้นจากการเป็นส.ส.ก่อนวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องคดีนี้แล้วต่อมาอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องผู้คัดค้านทั้ง3เป็นคดีอาญาด้วยมูลเหตุเดียวกับคดีนี้ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกันเมื่อศาลในคดีอาญาดังกล่าวมีคำพิพากษาเมื่อวันที่18พฤษภาคม66แล้วจึงดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ต่อโดยไต่สวนพยานผู้ร้องกับไต่สวนพยานผู้คัดค้านโดยศาลพิพากษาว่าผู้คัดค้านทั้ง3ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ6 7 8ประกอบข้อ27วรรค1และข้อ17 21ประกอบข้อ27วรรค2ให้ผู้คัดค้าน1 2พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่3กันยายน2564อันเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งในคดีนี้ให้ผู้คัดค้านที่1 2หยุดปฏิบัติหน้าที่เพิกถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้ง3ตลอดไปและไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆกับให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้ง3มีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค3และวรรค4พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา87
ประกอบมาตรา81คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566ศาลฎีกานักการเมืองพิพากษาจำคุกอดีตส.ส.ภูมิใจไทยทั้ง3คนให้จำคุกคนละ9เดือนไม่รอลงอาญาและสั่งให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองพร้อมตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตต่อมาจำเลยทั้ง3ยื่นหลักทรัพย์พร้อมคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวตีราคาประกันคนละ1ล้านบาทฟุตโนตสถานการณ์ณเบื้องหน้ารัฐบาลอาการหงุดหงิดพลังตกค้างไม่ว่าจะเป็นความพยายามของสมาชิกวุฒิสภาในการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลไม่ว่าการเคลื่อนไหวของคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเด่นชัดยิ่งว่าเป็นอาการในทางการเมืองซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากสถานการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม2566สะท้อนให้เห็นถึงความหงุดหงิดและความไม่พอใจเพราะว่าความคิดที่ดำรงอยู่ในลักษณะอันมากด้วยกัมมันตะในทางการเมืองภายในคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรมีรากฐานมาจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ที่เคยมีบทบาทเป็นอย่างสูงในการก่อรูปมวลมหาประชาชนกปปส.อันมีส่วนอย่างสำคัญต่อรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ขณะที่กล่าวสำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่แสดงความต้องการจะดำเนินญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติว่าไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจก็แทบไม่แตกต่างกันนี่คือพลังตกค้างอันสะท้อนออกเป็นอาการในทางการเมืองที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการใหม่นั่นก็คือรัฐบาลพิเศษบนหลักการก้าวข้ามความขัดแย้งต้องยอมรับว่าความสำเร็จในการเคลื่อนไหวก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549และการเคลื่อนไหวก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ดำรงอยู่อย่างมีลักษณะพิเศษสรุปตามบทสรุปอันมาจากพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือเป็นการเคลื่อนไหวของม็อบมีเส้นเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสนองเป้าหมายและความต้องการที่จะปูทางและสร้างเงื่อนไขนำไปสู่การก่อรัฐประหารเพื่อโค่นล้มรัฐบาลในปี2549และรัฐบาลในปี2557แต่เมื่อพลังที่ซ่อนแฝงอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนี้ได้ให้การสนับสนุนบทบาทของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็หมดบทบาทของกปปส.ก็หมดจึงมีเพียงพลังตกค้างสำแดงอาการผ่านบางส่วนของสว.และบางส่วนของพรรคการเมืองที่ผิดหวังจากการเลือกตั้งแม้ทั้งหมดจะถือได้ว่าเป็นพลังตกค้างดำรงอยู่อย่างถูกทิ้งขว้างในแบบของม็อบไม่มีเส้นแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าที่รัฐบาลพิเศษต้องประสบอยู่เป็นอย่างไรแม้จะก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ความขัดแย้งก็ยังดำรงอยู่อาจถือได้ว่าเป็นความขัดแย้งภายในอาจมองได้ว่าในที่สุดก็สามารถที่จะประนีประนอมกันได้หากพรรคเพื่อไทยดำเนินจังหวะก้าวอย่างรัดกุมนายกรัฐมนตรีคุยผู้ว่าแบงค์ชาติยันไม่ก้าวก่ายโยนธนาคารแห่งประเทศไทยแจงปมดอกเบี้ยสั่งแก้หุ้นกู้ติดลบนายกรัฐมนตรีหารือผู้ว่าแบงค์ชาติสถานการณ์ตลาดภาคธุรกิจยันไม่ได้แทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยลั่นพร้อมไปคุยที่บางขุนพรหมสั่งแก้ปัญหาหุ้นกู้ติดลบแล้วรับแทรกแซงพลังงานมีส่วนทำให้เงินเฟ้อเมื่อเวลา13นาฬิกา
วันที่10มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้หารือกับนายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าถึงสถานการณ์เงินเฟ้อและดอกเบี้ยต่อมาเวลา14:10 นนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยหลายเรื่องทั้งดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องดอกเบี้ยและผลดีผลเสียตนพยายามจะบอกถึงสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรและเรื่องของภาคธุรกิจความเดือดร้อนของประชาชนทางด้านหนี้สินขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยได้บอกว่าทำอะไรอยู่บ้างเช่นทำเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินระยะยาวโดยตนบอกว่าเรื่องเหล่านี้เวลาเรามากินกาแฟที่นู่นที่นี่ฝากให้ท่านนัดมาให้ตนไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่บางขุนพรหมก็ได้จะได้พูดคุยกันเพราะบางหน่วยงานต้องการคุยเรื่องอื่นด้วยซึ่งจะมีการพูดคุยกันได้ต่อเนื่องผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องการแก้ปัญหาดอกเบี้ยมีสัญญาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่มีอำนาจไปก้าวก่ายเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่เป็นอิสระพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้ไปสั่งหรืออะไรแค่อธิบายเหตุผลให้ฟังในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมในแง่เหตุการณ์ต่างประเทศสถานการณ์เงินเฟ้อทั้งหมดก็พูดคุยกันเมื่อถามว่าเงินเฟ้อติดลบทางผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนแถลงเองดีกว่าต้องให้เกียรติท่านเราพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อใหญ่ๆมากกว่าเมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่ดีเรื่องดอกเบี้ยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าแนวโน้มที่ดีอยู่ที่ใครมองอย่างไรอะไรคือแนวโน้มที่ดีแนวโน้มที่ดีคือต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อถามว่าจะแจ้งก.ล.ต.ให้ดูแลอย่างไรเพราะตอนนี้มีหุ้นกู้หลายตัวเริ่มติดลบนายเศรษฐากล่าวว่าสั่งการไปแล้วให้ดูแลให้มีการพูดคุยและมองระยะยาวว่าหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงเราจะต้องไปพูดคุยอย่างไรบ้างเมื่อถามกรณีรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงราคาพลังงานทำให้เกิดเงินเฟ้อนายเศรษฐากล่าวว่าต้องไปดูโครงสร้างระยะยาวว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ราคาพลังงานทุกคนยอมรับได้เมื่อถามย้ำว่าหากตัดการแทรกแซงไปเงินเฟ้ออาจจะไม่ติดลบนายเศรษฐากล่าวว่าอาจไม่ติดลบแต่คงไม่ขึ้นมาขนาดนั้นอาจเหลืออยู่ที่ 0.1-0.2 แต่ตนขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชี้แจงดีกว่าซึ่งตรงนี้มีการพูดคุยกันว่าเหตุผลหนึ่งที่เงินเฟ้อติดลบเพราะเราไปให้มาตรการลดค่าพลังงานเมื่อถามถึงกรณีมีผู้ทำประกันนับล้านคนเรียกร้องยังไม่ได้รับเงินประกันจากโควิด-19นายเศรษฐากล่าวว่าตรงนี้ต้องมาดูในเรื่องของทุนประกันโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.จะต้องออกมาตรการออกมา